สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังขยี้ข่าวทอล์กผ่านทางช่องจาม .com นะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มเราเจอกันนะครับเราพูดถึงเรื่องการชุมนุมแน่ๆแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับเราจะเห็นภาพของการจับกลุ่มกันของกาดในหลายๆกลุ่มในพื้นที่การชุมนุมของราษฎรเนี่ยมากขึ้นจาก10รวมเป็น1และถ้าใครก็ตามที่ไปชุมนุมเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าการชุมนุมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่ากาดเยอะมากรู้สึกว่ากาดเยอะมากแต่จนแล้วจนรอดนะครับในส่วนของกาดอาชีวะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีการยิงกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ2คนด้านหนึ่งตำรวจก็บอกว่าเป็นการทะเลาะกันเองแต่ด้านหนึ่งกลุ่มกาดก็มองว่าเอ๊ะมีการแฝงตัวเข้ามาเพื่อสร้างสถานการณ์หรือไม่อีกเรื่องนึงก็คือการปรากฏตัวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยม็อบเขาไม่ค่อยไว้วางใจหาว่าจะเป็นไส้ศึกบ้างหาว่าจะเข้ามาหาข่าวเอาข่าวเนี่ยไปขายกับอีกฝั่งหนึ่งบ้างนั่นก็คือครูพรามพรมจำปาถ้าใครติดตามข่าวสารมาในระยะก่อนหน้านี้หลายปีก็คงจะคุ้นชื่อว่าเอ๊ะเหมือนจะเคยได้ยินนะชื่อของครูพรามพรมจำปารอบนี้เขาปรากฏตัวออกมาและประกาศว่าเขาจะเป็นหัวหน้ากาดรบพิเศษใช้ชื่อนี้เลยนะที่จะอาสาเข้ามาดูแลปกป้องแล้วก็ดูแลผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรกลุ่มนี้เราอยากรู้จักเขามากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะเขาเข้ามาทำไมเขาไว้ใจได้หรือเปล่าแล้วเขาจะมาทำอะไรในพื้นที่การชุมนุมจะมาดูแลกันแบบไหนตอนนี้ครูพรามพรมจำปานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะฮะพรามสวัสดีครับครูพรามครับครับสวัสดีครับโอ้โหมาเต็มยศเลยนะครับมาเป็นกาดมาเป็นกาดคือคุณผู้ชมครับก่อนเข้ารายการเนี่ยก่อนเข้ามาสตูดิโอหรือว่าถึงสถานีเนี่ยครูพรามก็แต่งตัวแบบนี้นะผมก็ถามว่าตะวันนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยคนไม่ตกใจเลยแต่งตัวแบบนี้คนเริ่มคุ้นแล้วครับกับเหตุการณ์ที่มันมีเรื่องม็อบเรื่องอะไรต่างๆประมาณรวมเรื่องคุ้นกับมันก็ว่าชายชุดดำมาทำหน้าที่อารักขาที่ว่าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเป็นหลักนะครับประมาณนั้นครับครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจหากมารูปลักษณ์แบบนี้เข้าไปทักทายได้ทักทายได้ไม่ดุนะไม่มีมาหาข่าวครับไม่มีมาหาข่าวมาด้วยใจจริงจับได้ครับไม่ช็อตครับไม่ช็อตสบายๆครับผมเอาอย่างนี้คือเพื่อรักษาบุคลิกนี้ไว้นะครับเผื่อว่าเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมมันจะได้จำได้หลายคนตกใจนึกว่าเฮ้ยนี่ทหารหรือเปล่าเฮ้ยนี่ตำรวจปลอมตัวมีสายลับหรือเปล่าเป็นอดีตครับเป็นอดีตครับเป็นอดีตตำรวจตชดครับเป็นตำรวจตชดแล้วก็เป็นคนร่วมขั้นอะไรส่วนอดีตนะครับไม่ใช่ปัจจุบันลาออกมาแล้วครับครับครับเดี๋ยวค่อยพูดซักประวัติกันครับผมขอถอดแว่นหน่อยได้ไหมอ๋อครับสลับหมวกหน่อยเล็กน้อยครับจะได้เห็นแววตาสบตากันหน่อยขอเป็นนินจาสักพักกันนินจาครับครับมานี่ครับผมก็ถามก่อนเลยคือวันนี้เราตั้งทีมว่าเป็นหัวหน้ากาดรบพิเศษเป็นที่จริงกาดตอนนี้เขามีอยู่10ทีมครับ10ทีมผมเป็น1ใน10ผมอยู่ทีมที่7ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณตอนแรกว่าจะกำหนดให้ผมดูแลแกนนำประจำตัวแกนนำเวลาให้ป้าก็กี่มีรถตรงไหนก็จะล้อมประมาณนั้นแต่วันนี้นะครับประสานมาว่าขอให้เป็นเหมือนกับว่าสายตรวจดูแลบริเวณทั่วไปสังเกตการมือที่3เป็นหลักถ้ามีอะไรกับมือที่3ก็หมายว่ามาเจอทีมผมนี่แหละทีมอื่นเขาทำการหน้าที่เขาปกติทั่วไปครับเพราะค่อนข้างความรุนแรงมันเกิดขึ้นสักที่บอกที่ปันมาวันนั้นผมกลับก่อนประมาณสัก10นาทีครับแล้วผมก็ย้อนกลับมาอีกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณว่าเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะมีหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นสายตรวจพิเศษอยู่ในบริเวณจะมีชายชุดดำอยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่เหลืออีกหลายร้อยคนจะเป็นไม่มียูนิฟอร์มก็แฝงอยู่ในงานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอกว่ามียูนิฟอร์มแบบนี้เนี่ยหลายสิบคนอยู่ในพื้นที่การชุมนุมวันนี้อาจจะประมาณ25คนวันนี้แต่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ300เลยเหรอประมาณ300คนที่ไม่ได้มีใส่แบบใดๆเลยก็คือปนไปเลยไปเอาคนมาจากไหนครับนี่คนมาจากไหนคือคนที่เขาศรัทธาในตัวผมเห็นผมออกมาช่วยเหลือความเขาว่าความไม่เป็นธรรมนี่เขาก็เลยอยากจะมาร่วมโทรศัพท์ดังทุก15นาทีมาหลายวันแล้วปึ๊บปึ๊บดังปึ๊บสมัครปึ๊บปึ๊บผมว่าคุณมาหน้างานเลยเดินไปหาผมว่าผมอยู่ตรงไหนแล้วผมจะจัดให้คุณอยู่คุณจะให้อยู่ทีมที่3เพราะผมเองก็ไม่รู้จักคุณคุณศรัทธาผมเฉยๆไม่รู้คุณแอบแฝงมาไงเรื่องแอบแฝงนี่มันได้อยู่แล้วผมก็กันไม่ได้ผมไม่ซีเรียสไม่ได้ 100% ไม่ได้ใจ 100% ก็มันมีหมดแต่ผมก็เชื่อว่ามันมีหมดอยู่แล้วไม่ซีเรียสเพราะนั้นทีมที่1กับทีมที่2เท่านั้นที่ผมไว้ใจและผมคอนโทรลเองแต่ว่าก็อยู่กับผมได้นะอยู่กับผมได้หมายว่าผมจะให้อยู่แนวหลังหน่อยถ้ามีอะไรเรียกใช้ผมจะเรียกประมาณนั้นแต่ส่วนที่ชุดที่1ชุดที่2นี้ชุดที่1คือชุดผมเลยแบบนี้เลย
ชุดที่2นี่ก็คืออยู่ใกล้ๆประมาณ 2-300 คนเนี่ยอยู่ใกล้ๆบริเวณเขาเรียกว่าบล็อกเป็นจุดเหมือนกับมันยาดำวางเป็นให้มองเห็นกันให้มองเห็นกันให้มองกันไปประมาณอย่างนั้นอันนั้นแทรกซึมอยู่ภายในซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นม็อบหรือเขาเป็นกะถ้าจะสังเกตหน่อยอาจจะมีริบบิ้นนิดนึงอันนั้นคือกะประมาณนั้นที่เหลือก็ไม่ต้องมีแต่งตัวขนาดนี้มีอาวุธหรือเปล่าไม่มีเขาไม่มีครับก็มีไฟฉายมีอะไรเงี้ยครับปืนไม่มีแน่ๆอยู่แล้วไม่ครับไม่ไปมีดไม่มีไม่มีครับปืนไว้ที่บ้านครับกลับมาแล้วมีบ้านมีปืนแน่นอนครับอ๋อปืนอยู่บ้านนะมีแน่นอนครับประมาณนั้นแต่เข้าร่วมชุมนุมห้ามพกปืนไปครับทุกคนนะตรวจทุกคนครับให้จับคู่ตรวจกันเลยตรวจกันตรวจเพื่อสบายใจเพราะว่าเราเน้นว่าการมีอาวุธถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราแพ้อยู่แล้วในหลายๆอย่างภาพออกมาก็ไม่ดีก็เลยว่าเอาเป็นว่าเราสู้แบบพวกแล้วผมมาด้วยมือเปล่าวันนั้นเขาก็ไปทดสอบกับครูพามโอเคมาด้วยมือเปล่าแนะนำเทคนิคหน่อยมือเปล่าทำไงเขาก็มาชกมาต่อยมาแทงอะไรนี่ทำไงก็ให้ดูปึ๊บๆนิดหน่อยเพราะฉะนั้นผมคุณผู้ชมจะจินตนาการภาพถูกไหมว่าหลังจากนี้ทีมของครูพามเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะประหนึ่งว่าเป็นสายตรวจใช่ครับสายตรวจคือถ้าเห็นชุดดำๆเดินอยู่เนี่ยนี่คือสายตรวจคอยดูว่าเฮ้ยมีมือที่3เคยดูว่ามีพวกแปลกปลอมแอบแฝงมาหรือเปล่ามีรายงานมาจากกลุ่มอื่นว่าครูครับมีคนแปลกปลอมมาในปั๊บเขาเห็นแล้วปั๊บทีมผมก็จะไปประกบเลยขอตรวจสอบขอดูบัตรขออะไรมาอะไรทำอะไรตัวมีอะไรถ้าคุณมาด้วยใจมาดูอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าดูแล้วเหมือนกับว่าจะมีท่าทีที่ไม่ดีก็สอบขอส่องคัดกรองสกรีนเป็นสายตรวจเลยสายตรวจภาพชัดนะใช่ครับเป็นสายตรวจเป็นนักสายตรวจเดินไปเรื่อยๆอยู่เป็นจุดเดินไปจะเป็นคนสังเกตคนเป็นหลักแต่เชื่อมีคนรู้จักผมเยอะที่เดินมาหาบางคนก็อยู่ยังทำงานอยู่นั่นแหละแต่ก็มาด้วยใจตอนนี้เริ่มรู้จักมากขึ้นแต่ตอนแรกเนี่ยใช่ครับกลัวบอกว่ากลัวกลัวเป็นไส้ศึกไม่ไว้วางใจเขาก็คุยกับเราอย่างนั้นไม่ได้กลัวเฉพาะคนที่ไปอยู่ในมัดกลัวไม่สังเกตนำครับแกนำก็ไม่ไว้วางใจผมไปยืนอยู่ใกล้เขากลัวผมไปล็อกเขาพวกลุงเพนกวินอ่านว่าครับบอกว่าเดี๋ยววันนั้นผมไปยืนอยู่กับลุงบอกเขาก่อนหรือเปล่าจะไปยืนข้างเขาอ่ะไม่ได้บอกครับแต่ว่าประสานกับเฮดข้างบนบอกว่าเดี๋ยวครูพามประกบแกนำนะเพราะผมไม่ประกบปั๊บน้องตกใจมั้งใช่สิก็เลยโทรศัพท์ว่าครูพามถอยไปอยู่หลังสุดเลยผมก็ไม่รู้เพราะอะไรสุดท้ายก็บอกว่าน้องเขาคือทีมกลัวเดี๋ยวนะแต่งอย่างนี้ไปยืนข้างเขาเลยเหรอใช่ครับยืนข้างเลยก็ยืนข้างลุงว่าไงลุงแต่เขาสวัสดีเขาเห็นว่าเขาบอกนี่ครูพามเขาสวัสดีผมอยู่สวัสดีอย่างนี้แหละสวัสดีผมก็ถอยเลยครับนี่เพราะว่าโทรศัพท์เขาบอกครูครับถอยเด็กตกใจใช่ครับตกใจหมดเลยก็เลยถอยพอถอยมาก็อยู่รอบนอกเพราะนั้นวันนี้ก็เลยว่าครูเอาภาพครูตรวจอย่างเดียวเลยเดินตรวจอย่างเดียวเลยเป็นหลักแต่ตอนนี้เขาไว้ใจมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับดีขึ้นถูกไหมครับได้พูดคุยกันเห็นกันแล้ววันนั้นเห็นว่านี่เพิ่งไปคุยกันมาเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันเป็นยังไงบ้างปรับความเข้าใจว่าเขาบอกว่าภาพของครูเนี่ยถ้าครูมา 100% เขายินดีมากๆเลยแต่ที่กลัวคือกลัวครูไม่ได้มา 100% กลัวครูมาแบบว่ามาป่วนมาวางแผนมาถึงจังหวะโอกาสแล้วส่งซิกปั๊บล็อกตัวปุ๊บเขากลัวอย่างนั้นมากกว่าเขาบอกงี้ถ้าเป็นแบบว่ามาจะพูนเขายินดีมากเลยผมก็บอกว่าถ้าสถาบันก็คงไม่คงไม่เชื่อเนาะเอาเป็นว่าภาพมันจะบอกเองไปเรื่อยจะบอกเองว่าตั้งใจมาจริงบอกนี้ครับดูที่ผลงานใช่ครับดูที่การกระทำดีกว่าว่าผมมายังไงมากขนาดไหนประมาณนั้นนะครับแต่เขาว่าไงเขาก็ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นใจแรกใจอะตอนนี้ครับแรกใจอย่างเดียวเริ่มดีขึ้นแล้วเขาก็เห็นคนด่าผมมาเยอะเขาเออคงเป็นของจริงกันมั้งนี่ผมว่าไม่ก็ตัวคนที่เคยเป็นอยู่หน่วยก็ยังมีการโพสต์ออกมาประมาณดราม่ากันนิดหน่อยเขาคงเห็นว่าเออคงจะไม่ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นคงจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นจะมาจริงประมาณนั้นครับตอนนี้เริ่มคือมันมีอดีตมนุษย์กบคนนึงถูกไหมใช่ครับใช่ครับเขาก็ออกมาโพสต์วิพากษ์วิจารณ์การออกมาของครูพราใช่ครับใช่ครับม็อบเนี่ยหรือว่าแกนนำมองถึงขนาดที่ว่านี่กำลังทำเหมือนขัดแย้งเขาบอกว่าเนียนนี้เลยเขาบอกว่าจะเล่นเนียนอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นผมเลยบอกว่าก็คิดได้นะเพราะว่าตัวผมมันอยู่ลึกมากถ้าพูดถึงเมื่อสมัยก่อนอยู่ในหน่วยลึกมากๆเลยแล้วทำไมมาโผล่แบบนี้มันตรงมันกลับกันตลบัดเลยประมาณนี้ครับครับที่เขากลัวตรงนั้นอย่างเดียวทีนี้หลายคนอยากรู้ละว่าทำไมถึงตัดสินใจออกมาทำอะไรแบบนี้ครับที่ออกมาจริงนะครับมันมีเรื่องเดียวที่ผมตัดสินใจในคืนมันอะไรประมาณเที่ยงคืนแล้วผมก็เขียนประมาณตีสองเสร็จแล้วผมก็วางเลยว่าผมอาสาออกมาเป็นการ์ดแทนอาจจะว่าที่ว่าจะถอนตัวอันนั้นคือผลโอ้ที่มันมีข่าวว่าใช่ไหมว่าจะถอนตัวมีเหตุว่าจะมีกลุ่มถอนตัวแต่ผมก็ไม่ทราบว่าถอนกี่คนถอนมากถึงนั้นไม่รู้แต่ผมเห็นว่าถ้าถอนเนี่ยน้องก็คงจะลำบากในเรื่องต่างๆที่เห็นอยู่นะครับผมเลยว่ามันไม่ไปทำอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ออกมาช่วยสังคมในฐานะที่เป็นผู้ที่เข้มแข็งด้านนี้แล้วมองเห็นสังคมได้กอดอกมันเหมือนกับว่าคนจะจมน้ำผมกอดอกดูเนี่ยมันก็จมน้ำไปหรือว่าก็คือบ้านนี้ตีลูกอย่างเงี้ยร้องอย่างเงี้ยผมก็ดูอย่างเงี้ยผมทนไม่ไหวผมต้องออกมาก็เลยโพสต์ปุ๊บก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้นะพอออกปุ๊บโอ้โหแชร์กันรุ่ดๆ 3-4 หมื่นก็เลยเห็นบอกว่าสัปดาห์จะเป็นแสนอยู่แล้วนะใช่ก็ไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีคนโทรมาหาผมเอาจริงผมจำได้ก็อาทิตย์เดียวนะเนี่ยแค่ประมาณอาทิตย์เดียว3วันแรกผมตกใจเลยมันมาเยอะมากเลยนะซึ่งมันคงคิดว่าปกติผมโพสต์ก็
100 200 80 40 อยู่ประมาณนั้นแต่วันนั้นตื่นมาผมโห 30,000 กว่าแล้วปึ๊บครับผมไม่รู้ยังไงแต่ที่โพสต์ไปส่วนใหญ่แล้วมีแต่ภาพกลับมาประมาณ 90-95% ชมหมดนะครับภาพตำหนิไม่กี่คนโทรมาว่าไม่กี่คนเองไม่เกิน10คนที่โทรมาว่านี่มีไหมมีไหมฝ่ายมั่นคงอ่ะเอาว่ากันตามตรงเขาปลอมปลอมมาอยู่แล้วล่ะไม่เขาสะกิดเลยบอกว่าหยุดนะอย่าเข้าไปยุ่งอย่าอะไรงั้นโดนนะอะไรแบบนี้แบบนี้ยังไม่มีขนาดนั้นมีแต่บอกว่าผมนี่จะรวมตัวหน่วยรบพิเศษมาโน่นมาก่อเหตุคมอะไรอันนี้คุณทำเป็นเหมือนกับเพ็กนิวขึ้นมามีอยู่ครับผมก็แคปไปอยู่ไอโอประมาณนั้นแหละทำไอโอกล่าวหาแล้วก็บอกกล่าวหาแม้กระทั่งว่าผมเคยเป็นกาดกปปสอะไรประมาณนั้นเลยแล้วเคยอยู่โน่นเคยอยู่นี่เคยทำโน่นทำนี่มาในเรื่องเคยเป็นไหมเคยยังไงผมไม่ได้ไปใกล้เลยผมยังไม่ชอบเลยผมก็ไม่สนใจอยู่กปปสนะผมไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเมืองฝั่งไหนเสื้อแดงผมก็ไม่เข้าไปหานะไม่ได้ไปกปปสก็ไม่เคยไปไม่เคยเลยไม่เคยเลยผมก็เป็นตัวแบบนี้แหละคือครั้งนี้มันทนไม่ไหวม็อบทั้งหลายแหละที่มีอยู่ผมไม่ใช่แต่ตอนนั้นผมทำงานราชการอยู่ผมไม่จะปราบม็อบเข้าใจไหมครับแล้วก็ไปอยู่ในแกนไปอยู่ในกับม็อบเพื่อจะไปผมไม่เคยสังเกตกันเลยเป็นม็อบเด็กนี่แหละที่ผมไปดูม็อบราษฎรผมไปดูครั้งแรกก่อนไปดูว่าเขาเป็นยังไงเขาบริหารจัดการเป็นยังไงไม่กลัวฝ่ายความมั่นคงหมายหัวหรือว่ากันตามตรงเขาถามตรงตรงก่อนที่จะออกมาตัดสินใจนี่ผมว่าผมจะบอกว่าผมเลยความตายมาหลายครั้งแล้วล่ะก็เลยเรื่องความตายผมไม่สนใจอะไรครับเชื่อไหมว่าโทรศัพท์ญาติพี่น้องผมวันนี้ก็โทรมาเรื่อยๆให้ผมหยุดทั้งหมดคือกลัวอันตรายผมเลยว่าถ้าตายตายไปนานแล้วถ้ามันจะตายตอนไหนมันก็ตายเพราะฉะนั้นเรื่องตัวนี้มาแสดงตนขนาดนี้ไม่มีหยุดไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มาก่อเหตุอะไรไม่ได้มาทำร้ายใครไม่ทำมาเซฟอย่างเดียวเข้าใจคำว่าเซฟคนไหมปลอดภัยไหมมีความสามารถช่วยเหลือเขาได้ไหมมีแค่นั้นเองจริงๆหรือว่าเป็นการช่วยรัฐโดยซ้ำไปใช่ครับประมาณอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่ามาช่วยคนในบริเวณม็อบผมจะมาดูแลแค่นั้นเองไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีไฮปาร์คขึ้นในพูดไม่มีไม่ใช่หน้าที่ผมอันนั้นเป็นหน้าที่ของแกนนำระหว่างผมมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเดียวจบก็คือจบวันนั้นเริ่มก็เริ่มคือเริ่มไปก่อนเขาหน่อยหลังเลิกหลังเขาหน่อยแค่นั้นเองมีคนอยู่เบื้องหลังไหมแบบว่าถามเยอะมากเรื่องนี้ถ้าจะมีคนอยู่เบื้องหลังไหมผมก็บอกว่าผู้นำประเทศอยู่เบื้องหลังผมทำให้ผมต้องเอาแบบนี้ผลประโยชน์นี่นะเอออยู่ทำให้เหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยผมถึงออกมาเนี่ยก็จะไม่ความเป็นธรรมไม่มีก็จะคุณบริหารบ้านเมืองไงเกิดความเป็นธรรมคนเริ่มมองว่าความเป็นธรรมมันไม่เกิดในสังคมคุณก็ตีลูกมีลูกสองคนคุณก็ตีคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วนี่ผมดูอย่างนั้นนะอ๋อคือไม่เป็นธรรมในความหมายว่าเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิบัตินี่แหละหลักๆเลยก็เรื่องนี้เลยเรื่องอื่นผมไม่ได้สนใจหรอกผมก็บอกเออเรื่องอื่นว่ากันไปเรื่องนี้ที่ออกมาธรรมดาผมก็กอดอกดูฟังชอบอยู่แต่ก็ไม่คิดว่าจะออกเลยนะแต่ที่ออกมาก้าวมาก็เรื่องเดียวมีถามจริงมีไม่เป็นธรรมมีอดีตเอาว่าทหารตำรวจเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมกับเราเยอะไหมเยอะครับหรือเอาที่แบบรับราชการอยู่เนี่ยรับราชการอยู่เอาเงี้ยก็แล้วกันมีไหมเขื่อนบางรังแตกผมถึงกรุงเทพเขาพูดอย่างเงี้ยลูกศิษย์ผมนี่แหละหมายความว่าพักเขาใหญ่ครับเวลาวันพักมันก็จะมาที่ครูมาอยู่กับครูมาดูแลครูวันสองวันผมก็กลับมันก็บอกอย่างเงี้ยเอาเงี้ยที่รับราชการอยู่ด้วยเนี่ยรับราชการนี่แหละระดับมียศใหญ่ๆก็มีแบบว่าครูครับผมสนับสนุนครูเต็มที่เลยผมมีบทบาทตัวนี้ผมมาอะไรไม่ได้หรอกให้กำลังใจแต่ถ้าวันหนึ่งมันรุนแรงผมอยู่ข้างครูแน่นอนก็พูดอย่างเงี้ยมีไหมตำรวจนี่ถามนะเผื่อรู้เยอะกว่าพวกเราเป็นนักข่าวตำรวจที่เป็นแนวควบคุมฝูงชนเนี่ยนะที่เขาแบบว่ามาทำตามหน้าที่งั้นแหละหลังๆเยอะครับเยอะๆขอให้ผมไปยืนมาเซลฟี่เพียบเลยผมไปยืนเป็นเรื่องปกติครับหลายๆคนที่อยู่เด็กใหม่อาจจะไม่รู้จักผมแต่รู้จักชื่อผมพอเห็นปั๊บแต่รุ่นพี่ๆที่รู้จักกันนะโอ้กูพามนั่นแหละครับกำลังยืนถือโล่ถือกระบองอยู่เนี่ยนะแต่ว่าผมไม่เข้าไปหานะจริงๆผมยังไม่เข้าไปหาแต่ที่แบบว่าอินบ็อกซ์มาคุยโน่นนี่มาคุยไลน์มาคุยเนี่ยมีแต่ว่าเวลาอยู่ในเหตุการณ์นั้นผมไม่มีตอนนี้หน้าที่ผมไม่มีไปยืนชนตรงนั้นผมจะเป็นสายตรวจแล้วก็อยู่ด้านหลังทั่วๆไปมีเออผมจำได้แล้วมีบางคนเนี่ยไปพูดถึงขนาดที่ว่านี่จะเป็นเสแดงของเสแดงปี53คือมันมีคนพูดนี้ใช่ไหมมันมีอยู่ 2-3 ภาพภาพหนึ่งบางคนก็ผมว่าเป็นเฟคนิวบอกว่ากูอยู่หน่วยตะเวนชายแดนมึงต้องมาทำให้หน่วยกูเสียโน่นนี่ก็มีเหมือนกันแบบนั้นนะแต่ผมไม่สนใจผมเห็นว่าเป็นไอโอไมโออะไรประมาณนี้เพราะว่าภาพออกมาเป็นตุ๊กตาเป็นรูปดอกไม้อะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นที่นำมาผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ที่บอกเมื่อกี้นะครับเสแดงไงเสแดงเขาพูดถึงมีคำว่าเสแดงมันมี2ภาพภาพหนึ่งให้ผมกลัวว่ามึงต้องเป็นอย่างนั้นมึงต้องเป็นอย่างมึงเห็นอนาคตหรือยังมีคนพูดอย่างนั้นประมาณนั้นเลยอันที่สองนี่คือว่าศรัทธาว่าผมกล้าเหมือนเสแดงประมาณนี้ผมเลยบอกว่าเอางี้นะผมเองก็เป็นผมนี่แหละไม่ได้เป็นใครเลยไม่ได้เป็นเสแดงไม่มีนายพลไม่มีอะไรโอ้เสแดงกว่าเขาจะอยู่เขาอยู่กับการเมืองมาตั้งนานแล้วเขาอยู่นี่ผมไม่มีอยู่ผมโผล่พุทธออกมาเลยผมมันก็ปล่อยพุทธพุทธมันนี่เลยอ้าวไม่ไงเนี่ยเกี่ยวกันเลยไม่เหมือนใจสั่งมานะนั่นแหละใจอย่างเดียวไม่ได้มีใครสั่งมาใจสั่งใจสั่งมาครับความไม่เป็นธรรมอย่างเดียวที่ผมออกมาเท่านั้นเองถ้าความเป็นธรรม
ยังดูดีกว่านี้หน่อยผมก็ไม่ออกผมก็จะกอดอกดูอย่างเงี้ยก็ดูไปเชียร์ก็เชียร์ในใจไม่ออกมาไม่แสดงตนแสดงตนแล้วเหมือนกับเปลืองตัวด้วยถ้าจะเอาจริงครับแล้วก็มีคนถามว่าเอ้าทำไมอย่างงี้ไม่กลัวตายผมถ้ากลัวตายก็คงไม่ออกมามั้งผมเนี่ยประมาณนั้นถ้าพูดถึงก้มตายมันเลยมาหลายครั้งแล้วผมเนี่ยก็เลยไม่สนใจครับครับประมาณนั้นขอความเห็นเรื่องเหตุการณ์ยิงกันที่ SCB หน่อยเมื่อวันก่อนนี้เนี่ยวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยชุดของครูพามกลับออกมาก่อนแล้วครับแต่ก็ยังมีเหลืออยู่คือคนที่เขารอรถมารับนนท์นี่ก็ยังมีอยู่ที่โทรหาผมก็บอกนี่ทีมผมว่ากูกลับมายิงกันแล้วเนี่ยผมก็กลับไปนะอ๋อนั่นเราไปที่ไหนทีมผมมันนั้นก็มีมาเอาปอกแขนไปยิงกับผมนี่ลิบินก็70กว่าคน79คนมั้งประมาณนั้นครับเขากลับยังไม่ทันเพราะว่าผมเพิ่งออกมาวันสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็แล้วพอมีคนแจ้งว่ายิงกันแล้วครูก็กลับมาใช่ครับผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์กันแล้วกันครับแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมก็เชื่อว่าคือคนพยายามจะบอกว่ากาดทะเลาะกันเองตำรวจเลยบอกนี่เลยใช่ครับสองมีบางภาพบางคนนี่ผมเห็นมาบอกว่าระหว่างกาดที่บาดเจ็บพิเศษเบ่งกูยิ่งใหญ่กูเก่งโน่นนี่ให้เหม็นกันก็ยิงกันเผอิญว่าคนที่ถูกยิงหรือคนยิงกันมันไม่ใช่ทีมผมสักคนเดียวครับผมก็เลยรอดตรงนั้นไปและสารจับได้ด้วยผมก็เลยรอดไปถ้างั้นผมจะโดนถล่มหนักกว่านี้คือก็อยากสร้างภาพว่าเมื่อคนที่บอกเคยอดีตอยู่หน่วยรบพิเศษมามันรุนแรงแน่นอนผมเชื่อว่ามันจะมีคนมาทำให้ผมก็อย่างนั้นสร้างภาพว่าเป็นผมเหตุการณ์ที่เป็นผมอีกภาพหนึ่งสร้างภาพให้น้องกลัวด้วยโอ้มีมากระแลงแล้วแบบเราไม่ต้องการนะแบบนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะทำให้ผ่อนดันมุกออกได้ประมาณนี้แหละผมก็คุยกับน้องนะน้องถ้าอึดอัดมากก็บอกพี่ได้นะพี่พร้อมถอนตัวนะหมายความว่าถ้าน้องในแกนนำต่างบอกไม่เอาถ้าบอกครูครับผมกลัวครูครับมาอย่างนี้แล้ววันแรกก็มีอย่างนี้เลยผมขอให้ครูถอยไปได้ไหมครับผมก็ยินดีเลยนะผมก็คุยกับเขานะที่เป็นไม่ใช่แกนนำคนที่เป็นเฮดเรื่องดูแลการนี่ผมบอกว่าน้องถ้าคิดว่าพี่มาแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดแล้วถ้าเกิดว่ามันอึดอัดตัวนี้สบายๆแล้วบอกได้เลยพี่ถอยได้นะพี่ถอยได้ไม่ต้องมาในภาพกาดพี่มากอดอกหรือเป็นม็อบก็ได้ถ้าจะมาเขาบอกครูใจเย็นครูผมยังเชื่อครูอยู่นะครับเขาบอกนี่ครับไอ้ที่ยิงกันที่ SCB เนี่ยเอาประสบการณ์ของเราวิเคราะห์เข้าไปครับทะเลาะกันเองหรือว่ามันเป็นการสร้างสถานการณ์ผมว่าสร้างสถานการณ์โอกาสความเป็นนั้นให้คะแนนสูงกว่าสูงกว่าทะเลาะกันเองนะครับเพราะว่าทะเลาะเองทำไมต้องทะเลาะวันนี้ทำไมต้องเป็นช่วงนี้อย่างนี้ด้วยแล้วทางก็จะเลิกอยู่แล้วด้วยก็มันปุ๊บแล้วก็ไปเลยผมว่าสร้างสถานการณ์มากกว่าหลายคนเริ่มเป็นห่วงแล้วว่าการชุมนุมหลังจากนี้มันจะอะไรอย่างนี้อีกก็นั่นไงครูมองยังไงแล้วเราเตรียมการยังไงจะป้องกันเนี่ยก็ว่าเขามอบหมายผมว่าครูพามต้องดูแลคนเหล่านี้แหละคนที่จะมาก่อเหตุนี้เพราะนั้นให้ผมเป็นสายตรวจเดี๋ยวไม่ต้องไปยืนกับน้องเขาละเป็นสายตรวจเป็นหลักเลยตรวจสังเกตคนดูสังเกตคนตรงไหนจะมีโอกาสเป็นเหตุเป็นอะไรก็ให้อยู่บริเวณแบบนั้นบล็อกแบบนั้นไว้คือให้มาหยุดคนที่จะมาก่อเหตุไว้เป็นหน้าที่หลักของผมตอนนี้ซึ่งคุยกันเมื่อวันเองครับมั่นใจไหมในตัวเองแล้วก็ทีมตัวเองว่าถ้ามันมีคนแฝงเข้ามาจริงๆเนี่ยครับจะไม่รอดพ้นสายตาเรารอดครับไอ้มั่นใจเรื่องรอดไม่รอดผมไม่ได้มั่นใจว่าผมเห็นหมดไม่เห็นหมดหรือไม่เห็นไม่เชื่อตัวเองว่าต้องเห็นหมดหรอกแต่หมายความว่าถ้าผมเห็นถ้ามีการก่อเหตุผมจะเห็นแล้วผมจะเป็นคนที่เผชิญเหตุตรงนั้นกลุ่มผมนี่แหละแต่ไอ้สกินคนเยอะๆมากมายก็ถามว่าดูเนี่ยไม่ดูได้บางทีแต่ว่าการดูแล้วจะไปทับทุกคนเยอะนะแต่หลายๆคนเดินมาทับตัวเองนะยกมือไหว้ครับครูครับผมอย่างนี้ครับยกมือให้ดูเลยครับแต่ผมไม่ได้มาแบบสังเกตผมมาแบบด้วยใจนะครูโอเคจับมืออะไรเงี้ยเขาก็มาหาผมมาเลยถ้ามีคนจะไปว่าเขาก็เขาจะรู้ว่าผมมาอยู่กับทางครูพามนะผมมาเป็นแบบว่าผมมาส่งเสริมมาเชียร์ครูนะประมาณนี้ครับมีครับเพราะงั้นเดี๋ยวจะโดนล็อกตัวไปประมาณนี้แหละครับก็มีครับแต่ผมจับมือไม่ได้มีอย่างอื่นไม่ครูด้วยใจเพราะคนสนิทกันรู้จักกันเนี่ยมันมาได้ใจเราก็เชื่อใจมันอยู่แล้วประมาณนั้นครับครับที่เกิดที่เข้ามาหานี่จับมือคือคนรู้จักกันเลยอย่างนี้ก็แล้วกันครับเอาประเด็นดราม่านี่หน่อยสิที่มันมีอดีตมนุษย์กบคนหนึ่งเนี่ยเขาออกมาโจมตีแล้วก็ประมาณบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาชื่อหน่วยซิลไปอ้าง ไม่เคยเป็นมนุษย์กบ ก็เลยจะมาถามตรงนี้เอาให้ชัดไปเลยนะเป็นโอกาสดีมากต้องขอบคุณนะมาจากไหนอะไรยังไงคนจะได้รู้กันชัดเจนสักทีนึงจริงๆนะครับเมื่อปีที่แล้วก็มีข่าวแบบนี้แต่ตอนที่ผมไม่ได้ออกมาก็มีข่าวแบบนี้หน่อยว่าคือเอาผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าจบมนุษย์กบมาแล้วเนี่ยต่างหน่วยเนี่ยผมจะเป็นคนน่าจะดังที่สุดดังกว่าผู้พันภาคอีกเพราะอะไรผมทำกิจกรรมหลายอย่างผมวิ่งข้ามประเทศวิ่งแล้วมีข่าวกับคนดังมันก็เลยกลายเป็นคนดังพอเป็นคนดังครับมันมีภาพสองภาพในคนที่อยู่ในหน่วยด้วยมันไส้ด้วยแต่ว่าก็มีน้องชอบผมเป็นฮีโร่ก็มีนะครับอ่านหนังสือผมแล้วค่อยไปเรียนก็มีครับก็จะบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ผมยอมรับว่ามันต้องมีอยู่แล้วไม่วันใดก็วันหนึ่งจริงๆเขาอยู่ในกลุ่มนะกลุ่มรายกับครูเขาได้แหละไม่เป็นไรเอางี้เอาเล่าประวัติเลยคือเราเป็นใครเกี่ยวข้องกับซิลมนุษย์กบยังไงเอาให้เคลียร์เลยเอาให้เคลียร์ได้ครับได้จริงๆผมไม่ได้เป็นทหารเรือ
แต่ภาพลักษณ์ผมมองเป็นทหารผมเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่สุรินทร์แล้วย้ายมาอยู่ข้านเรศวรเขาเรียกพลบตำรวจพลล่มนะครับเสร็จแล้วผมก็เป็นคนว่าเรื่องฝึกทำไมว่าเรื่องฝึกถ้าไปดูประวัติผมเคยมีทำไว้ดูว่าผมชอบหนังเรื่องหนึ่งสมัยผมเป็นเด็กเรียนอยู่ประมาณมัธยม 1-2 นี่แหละผมไปดูหนังเรื่องมือปราบปืนโหดฝรั่งตัวใหญ่คนนั้นยิงปืนแม่นมากเก่งมากแล้วก็ช่วยล่าโจรล่าอะไรผมก็เลยคุยถ้าเป็นตำรวจอยากจะเป็นแบบนี้ตอนนั้นก็คือไม่รู้มันเป็นหลักสูตรยังไม่รู้เรื่องหรอกโจรอยู่มาวันหนึ่งได้มีโอกาสพัดเข้ามาเป็นตำรวจก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้ถ้าจะเก่งมันต้องทำไงมันต้องเรียนหลักสูตรต่างๆไล่ไปเลยผมได้ยินเขาว่าท็อปแมนยอดทหารอันนี้กองทัพบกนะครูชวนประเสริฐศรีเป็นคนพูดถึงแต่ก่อนเนี่ยท็อปแมนยอดทหารนี้ต้องมีหน้าอกมี4หลักสูตรหลักเลยแรงเยอร์แอร์บอลรีคอนยูนิตี้ยูนิตี้คือซิลนี่แหละถ้าใครมี4ปีกบนหน้าอกนี่เรียกว่าท็อปแมนยอดทหารเอ้ยถ้าผมมีผมก็เป็นยอดทหารใช่ไหมใช่มึงเป็นตำรวจมึงก็เป็นยอดทหารผมก็เลยว่าอาจจะลองดูสภาพร่างกายจะไปไวไหมแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ง่ายนะกว่าจะได้แต่ละหลักสูตรนี้เพราะว่าต้องเทสกำลังแข่งกันเรียนให้จบแล้วก็ถึงจะมีเหล่านี้แต่ถ้าจบมาแล้วเป็นยอดทหารแน่นอนมึงเป็นตำรวจมึงก็เป็นยอดทหารได้อันนี้คือไม่ใช่คุณชวนพูดประสบของผมนะแต่พูดต่อๆกันมาที่ผมได้ยินว่ามีครูบาอาจารย์ผมว่าแกเคยเป็นลูกศิษย์ของคุณชวนประเสริฐศรีนะครับอยู่เป็นร่มนี่แหละบอกว่าไอ้พามึงไปเลยมึงแข็งแรงสรุปไปก็ไปเรื่อยๆจนเรียนจบหมดพอเรียนจบหมดแล้วก็ยังไม่พอปัจจุบันนี้4หลักสูตรยังไม่พอสมัยนั้นมันยังไม่มีแบบว่ายูนิตี้คือว่านักอันเดอร์วอเตอร์ดิเวอร์ชันทีมนักทำลายใต้น้ำจู่โจมแต่ยังไม่ตัวหลังก็เป็นซีลซีลคือหมายว่าทำการทุบมิติแล้วจู่โจมเคลียร์คือช่วยเหลือตัวประกันบนเรือบนอาคารนี้มันถึงเป็นซิลไงมันเป็นก็เรียนเป็นชั้นสูงที่จะมีปัญหากันจะเล่าให้ฟังว่าซิลมีชั้นต้นและชั้นสูงชั้นต้นเขาเรียน7เดือนกับ3สัปดาห์นะ7เดือน3สัปดาห์คือ31สัปดาห์เรียนจบแล้วนี่แหละที่มันจบยากสุดชั้นต้นนี่แหละเรียนกันเป็น100จบ20 30คนนี่แหละผมก็เหมือนกันก็ไปเรียนจบอย่างนี้แหละติดเครื่องหมายสลามขาวจบแล้วก็อย่างนี้แหละจบซิลชั้นต้นชั้นต้นเขาเรียนชั้นต้นชั้นสูงเนี่ยคือยากสุดยากสุดชั้นสูงนี่จบทุกคนชั้นสูงจบทุกคนพอจบชั้นต้นปั๊บก็เรียนชั้นสูงชั้นสูงของเขาไม่มีอะไรหรอกครับเอาตรงเลยนะเป็นหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายสากลแล้วคุณพามีชั้นสูงชั้นสูงนี่ต่างหน่วยไม่ได้เรียนแต่ทหารเรือเรียนให้ทหารเรือเพราะว่าต่างหน่วยจะเรียนทำไมต่างหน่วยเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแบบนี้หน่วยต่อต้านก่อการร้ายอรินทราชก็ต่อต้านก่อการร้ายนเรศวรก็ต่อต้านก่อการร้ายก็คือจงกรก็สูงต่อต้านก่อการร้ายคอมมานโดทหารอากาศก็ต่อต้านก่อการร้ายหลักสูตรเดียวกันเทียบกันอยู่สตก.ด้วยกันแล้วก็เอาต้องเรียนจงเรียนทำไมอ่ะเอาเคลียร์ชัดก่อนก็คือเราก็ไม่ได้เคยไปทำงานที่ไม่ได้ไปทำงานที่ซิลก็ต่างหน่วยเรียนแล้วก็จบได้เครื่องหมายมามีคนพูดนี่แหละผมโมโหอยู่ปีที่แล้วมีคนบอกว่าเป็นกบปลอมผมว่ากบปลอมว่าอะไรกูก็ระดับยศระดับเครื่องหมายกูเขียนหนังสือขายด้วยออกทีวีก็เชิญกูไปออกนี่กบปลอมว่ากบปลอมคือไอ้พวกยาวน่ะไปซื้อมาติดไม่ได้เรียนแล้วซื้อมาติดนั่นกบปลอมขี่ทิ้งเลยกบปลอมเฮ้ยนั่นกบปลอมแก่ทิ้งเลยฝึกมาตั้ง30สัปดาห์จบอันนี้ทุกหลักสูตรเนี่ยมันจะเป็นผมว่าถ้าอย่างนั้นมนุษย์กบชั้นสูงก็อีกควรจะทำอีกเครื่องหมายหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมก็ผมติดสนามขาวได้ผมก็จบมาเนี่ยแต่ชั้นสูงไม่ได้เรียนในกองทัพเรือจริงๆผมก็มาเรียนเทียบเท่าชั้นสูงของตำรวจผมจะบอกให้หลักสูตรต่อต้านกองร้ายสากลที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานนี่สี่เหล่าทัพเขาทำงานด้วยกันที่สตก.ศูนย์ต่อต้านก่ออะไรทำงานร่วมกันเลยที่จริงผมก็บอกครูแดงก็รู้แต่ผมพูดมาเหมือนจะลิขิตผมฉะนั้นเองผมรู้อยู่แต่ผมก็อินบ็อกไปหารู้จักเขาได้ไหมรู้จักเขารู้จักที่กินข้าวด้วยกันไปกินเลี้ยงด้วยกันสองสามครั้งแล้วก็รู้พี่ทำไมไม่รู้จักแล้วเขามาโพสทำไมแบบแกอาจจะมองว่าผมอาจจะกระแสผมแรงไปหรือเปล่าแกอาจจะมองเป็นห่วงเรื่องว่ามันจะกระทบหน่วยหรือเปล่าผมก็เคยบอกแม้แต่ผมไปออกคมชั้นลึกล่ะที่ผ่านมาหลายปีตอนที่เขาดำน้ำน่ะที่ขบวนจังหวัดเชียงรายน่ะผมก็จะเชิญผมเลยเขาทำไมไม่เชิญผอ.ไปเลยผมไม่ได้ไปดำด้วยผมก็วิ่งแม่สายไปตรงเพื่อกลับมากำลังมั่วผอมกำลังไม่ค่อยสบายอยู่เขาบอกพี่พามถ้าเชิญเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แต่ต้องการวันนี้คืนนี้อย่างเงี้ยขอพี่ได้ไหมถ้าเอาผมไปออกห้ามถามเรื่องดำน้ำที่ถ้ำผมไม่ได้ไปนะครับได้แต่ว่าจะถามเรื่องอะไรถามเรื่องการฝึกก่อนจะเป็นมนุษย์ก่อนจะเป็นซิลนี่แหละตอนนี้เอาอย่างนี้ตอบได้ผมก็เลยไปออกนั่นแหละพิมพ์เขาว่าก่อนจะเป็นซิลขึ้นมาตอนนี้ก็เห็นหน้าผมเลยในคนชั้นเลือกขึ้นเลยคนก็เลยไปเข้าใจว่าเราเป็นซีลเข้าใจว่าผมเป็นซีลประจำการพูดง่ายๆท่านจะบอกว่าซีลก็ได้ทำไมบอกว่าซีลก็ได้ผมก็จบหลักสูตรชั้นสูงที่ของตำรวจนี่ต่อต้านกองร้ายสากลนี่นะศักยภาพความสามารถเราไม่ต่างกันไม่ต่างกันยิงปืนแข่งกันยังได้เลยตอนนี้เอางี้ก็แล้วกันผมก็สอนยิงปืนอยู่ในนี้เอางี้แล้วกันเข้าใจไหมหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายสากลมันมีอยู่ห้าหน่วยอรินทราชตอนนี้ไม่ได้สอนและให้ขั้นเลยสอนให้คือด้วยกันสกกระสุนก็ต่อต้านก่อการร้ายมันพอมันโดนทหารอากาศก็ต่อต้านก่อการร้ายหน่วยซิลก็คือต่อต้านก่อการร้ายกองทัพเรือ5หน่วยนี้ขึ้นตรงกับสตก.ศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุดผมก็อยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าผมกลับมาเรียนที่ผมเหมือนกับว่าโดนล่มตำรวจแล้วมีคนจะเป็นนักโดนล่มทหารเรือมีคนจะเป็นรถโดนล่มทหารอากาศมันก็ล่มเหมือนกันเทียบเท่ากันเอาจริงให้ความเป็นธรรมก็คืออย่างนี้เลยนะครับก็คือเรา
เรียนที่ผ่านมาเราฝึกครบมาหมดแล้วครบหมดแล้วเป็นอดีตตำรวจแต่เป็นยอดทหารเทียบเท่าซิลก็ได้เทียบเท่าผมก็ต่อต้านมาก่อนแล้วผมนี่ช่วยเหลือประชาชนแล้วถือว่าเป็นยอดทหารยังก็เป็นยอดทหารอยู่แล้วสี่หลักสูตรหลักก็เป็นอยู่แล้วแล้วเยอะไอ้บอลก็เกินด้วยไงต่อต้านก่อนนะแต่ก่อนไม่มีรุ่นนั้นไม่มีรุ่นเขารุ่นครูบาอาจารย์ไม่มีครับแล้วก็ผมมีหลักสูตรที่พิเศษขึ้นมาใน Sea Air Rescue เนี่ยกู้ชีพเนี่ยที่ข้าราชการส่วนนั้นเป็นหลักสูตรกู้ภัย3มิติถ้าเราพูดถึงกู้ภัยปั๊บในโลกนี้ในประเทศไทยนี่แหละมีหน่วยกู้ภัยเยอะมากหมดแต่เขากู้ภัยบนบกกู้ภัยทางน้ำบ้างก็เป็นบางหน่วยที่ได้แต่ข้าราชการส่วนกู้ภัยทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศมีคนถามว่าทางอากาศกู้ยังไงวะมาดูในหนังบนเครื่องบินโดดร่มลงไปครับพื้นที่ที่รถเข้าไปได้แล้วมีเหตุตัวรถโดดร่มลงไปช่วยเขาก็กู้ภัยทางอากาศลอยตัวลงไปเนี่ยเขาจะมากู้ภัยทางอากาศกู้ภัยทางบกรถชนรถไฟชนนู่นนี่ไปตัดทางอะไรอย่างเงี้ยแหละไปช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำคนจมน้ำตายดำน้ำช่วยเหลือโอเคละโอเคละโอเคเข้าใจละทุกวันที่ทำอะไรอยู่ครับก็คือเห็นบอกว่าเปิดบริษัทลาออกมาถึงวันหนึ่งเบื่อชีวิตราชการแล้วถ้าอยู่ไปก็ได้นายตำรวจเป็นอายุ53เนี่ยแหละก็เลยบอกไม่อยากจะเป็นนายตำรวจนี่ถ้าอยู่เนี่ยไม่เต็มเลยเหรอชุดเนี่ยไอ้เหมือนเครื่องหมายผมจิตอะไรกันเลยข้างหลังนู่นเอาเครหมายมากกว่าคนที่ว่าผมก็แล้วกันเอาเครื่องหมายนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่ตามข้างหลังเลยเหรอเยอะไอ้ครับเครื่องหมายตำรวจผมเคยเห็นแต่ของบิ๊กแดงเมื่อก่อนไม่ใช่ไม่ติดเลยเมื่อก่อนผมเคยเห็นแต่ของบิ๊กแดงเนี่ยอันนั้นผมนับไป2เครื่องหมายเท่านั้นน่ะนับให้จู่โจมกับเรนเจอร์กับร่มเพราะนั้นนั่นผมไม่นับหรอกเหรียญของครูพามเนี่ยเยอะกว่าบิ๊กแดงอีกเหรียญผมไม่มีผมไม่ติดเหรียญผมไม่ติดเหรียญ1ฝ่าไม่ติดเหรียญพิทักษ์เหรียญเซเลชั่นไม่ติดหรอกไม่ได้ติดตรงไหนติดทำไมครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมจบมาแล้วนะผมก็ไม่เคยเอาเครื่องหมายนั้นมาติดเลยนะจริงผมพร้อมที่ติดหมวกติดโน่นติดนี่ได้โหติดยันหมวกผมไม่เคยติดเลยผมติดอย่างเดียวติดที่แบรนด์ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมสร้างมาเองผมติดตามหมดแล้วก็คือมาทำบริษัทบริการใช่ไหมใช่ครับบริษัทบริการบริษัท BSF บริการ Thailand Special Force อ๋อนี่ไงชื่อเนี่ยใช่ครับตรงนี้แหละมาเรื่องบริการอย่างเดียวใครจะจ้างงานบริการสัมสัญญาจ้างมาเลยตอนนี้บริการกำลังจะถูกต้องตามกฎหมายแล้วผมมีใบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น4เป็นครูสอนได้ไม่ได้สอนเถื่อนแล้วก็ผมก็บอกว่าในสังคมนี้ตอนนี้มันมีเหตุการณ์อันนี้หลายคนอยู่ในวงการบริการก็ออกตัวใหญ่เลยผมไม่ยุ่งการเมืองผมเป็นบริการสอนไม่ยุ่งการเมืองนู่นนี่ผมก็มีความคิดว่าคุณมีศักยภาพทำไมคุณไม่มาดูแลทางช่วยเหลือสังคมอันนี้ไม่ได้จ้างผมนะเนี่ยผมออกมาด้วยใจบางทีว่าอาจจะมีอันตรายต่อตัวผมด้วยตอนนี้ผมเห็นเป็นหมายเลขหนึ่งเห็นบอกว่ามีคนบอกว่าผมเป็นคนอันตรายที่สุดในประเทศไทยจะอันตรายผมมามือเปล่าผมไม่เคยเป็นโจรไม่ใช่ไหมครับผมไม่เคยปราบโจรพูดตรงนะผมเคยรับภารกิจพิเศษปี2545ปราบผู้มีอิทธิพลภาคใต้ที่ผมเป็นหัวหน้าทีมเลยแล้วผมจะมาเป็นโจรได้ยังไงถ้ามีคนปราบโจรอยู่แล้วเอางี้ก็คือถามปิดท้ายก็คือว่าที่มาช่วยผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้รับงานไม่ได้รับไม่เกี่ยวใครแต่ว่าไม่มีคำสั่งแต่ว่าถ้าใครอยากจ้างบริการนะก็มาว่าจ้างได้ได้มีเหมือนกันน้องก็ถามว่าครูมาเพื่อโปรโมทตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันดังมากเขาจะไปข่าวผมในหลายช่องปึ๊บปึ๊บเลยมันก็เป็นของแถมอยู่แล้วไงผมบอกว่าสำหรับพี่นะถ้าคุยกับพี่มันจะเป็นภาพแบบสื่อเขาหาพี่เป็นเรื่องปกติพี่ไม่เคยโทรไปหานะผมจะยิ่งนะคุณมาหามันได้ข่าวไม่เคยเลยมีแต่เขาไปหาผมมันเป็นภาพว่ามันจะเข้าไปหาทำไมผมถามว่าทำไมมาหาผมเขาว่าข่าวของพี่เนื่องจากพี่อยู่หน่วยรบพิเศษมาก่อนครับแล้วทำไมอยู่มาพี่มาต่อต้านอำนาจรัฐเองอันนี้เป็นจุดนี้ต่างหากผมก็ตอบคำเดียวว่าความไม่เป็นธรรมในชัดเจนอยู่แล้วคำที่ผมมาสรุปตอนนี้มีทีมทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ300กว่าคนที่ลงทะเบียนอยู่ในรายกลุ่ม300คนแล้วก็ที่ไม่ที่ลงทะเบียนรายกลุ่มไม่เป็นที่บอกจะเป็นพันนี่แหละทุกคนมาเลยมาเจอหน้างานก็มาอยู่แถวหลังผมมาจับมือกับผมมาอยู่แถวหลังผมเอาบัตรประชาชนมาหน่อยเอาบัตรประชาชนมาอย่างเดียวเพราะว่าพูดง่ายๆเพราะมันเป็นม็อบกับผมนั่นแหละอยู่แล้วแต่ว่าคุณไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ตรงนี้นะถ้ามีอะไรจะเรียกแต่ที่300คนนี้ผมมีหน้าที่ให้เขาทำตรงนี้ประมาณนี้ครับอ่ะวันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเปิดใจครูพามซึ่งนำทีมกาดรบพิเศษตอนนี้ใช้คำว่าเป็นคนที่เข้าไปเป็นสายตรวจครับผมดูแลความปลอดภัยอย่างเดียวเป็นหลักครับดูแลความปลอดภัยอย่างเดียวชัดเจนมากนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ